ก่อนหน้านี้ส่งภาพร้านข้าวแกงมิสแกลนจานละ20บาทมาให้เห็นเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะแต่เพราะอยากให้เห็นเลยว่าขายจริงอร่อยจริงนวัดอิสระไกรศรีเลยเชิญสื่อมาที่หน้าร้านแบบนี้ค่ะตักกินกันให้เห็นไปเลยนะคะร้านนี้คุณนวัดตัดสินใจลงทุนแบบไม่หวังผลกำไรขายจานละ20บาทเพื่อแบ่งภาระให้กับคนไทยในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงคุณนวัดบอกว่าเห็นขายในราคาเท่านี้แต่ความอร่อยผมจัดเต็มนะกับข้าวนี่แน่นกล่องนะคะสามารถสั่งได้ว่าเอาข้าวเยอะหรือเปล่ากับข้าวเอาอะไรบ้างไม่ต้องห่วงว่าทำแบบนี้จะขาดทุนเพราะเงินที่มาลงทุนเปิดร้านคือเงินจากกองทุนนะคะ CSR ขององค์กรมิสแกลนค่ะวางงบไว้วันละ 20,000 บาทเลยนะคะโดยแต่ละวันจะมีกับข้าวทั้งหมด8อย่างคุณผู้ชมลองดูมีของชอบหรือเปล่านะคะเปิดขายตั้งแต่10โมงค่ะในย่านทาวน์อินทาวน์บางวันถ้าไปอาจจะได้เจอกับพี่นวัดด้วยบอกว่าถ้าวันไหนว่างจะมาช่วยขายค่ะตั้งแต่ตอกก่อตั้งมิสแกรนด์มีคนดูถูกว่าเป็นเวทีราคาถูกเวทีแกงถุง5บาท10บาทก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์5บาท10บาทให้มีประโยชน์อันนี้ไม่ได้ทำเอาหน้าแล้วก็ไม่ได้ทำเอา PR เวลาจะพิสูจน์ผมนะฮะก็จะเปิดไปตลอดนะฮะเราเตรียมเงินแล้วนะฮะสำหรับ CSR เดือนหนึ่งเราตั้งไว้ประมาณ 350,000 ก็คืออยากยอมกับทุนเพราะเราจะขายประมาณ20กว่าวันขายทุกวันที่แบงค์เปิดทุกคนถามว่าขายวันไหนขายทุกวันที่แบงค์เปิดแล้วก็ปิดทุกวันที่แบงค์ปิดเอาแบงค์เป็นหลักอีกประเด็นดราม่าที่กำลังพูดถึงมากที่สุดในกลุ่มแฟนนางงามตอนนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ค่ะคือเธอออกมาเล่านะคะถึงการโดนตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกับอีกเวทีหนึ่งแม้ตัวเธอจะผ่านการคัดเลือก20คนสุดท้ายแล้วก็ตามค่ะซึ่งทางนู้นเขาอ้างว่ามีประวัติเคยผ่านเวทีมิสแกรนด์มาก่อนเรื่องนี้ทำให้พี่นวัดไปไม่ถูกเหมือนกันนะคะบอกแค่ว่าบางครั้งเราก็ควบคุมวุฒิภาวะของคนอื่นได้ยากเพราะโดยปกติไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้ค่ะแถมเรื่องแนวคิดและมุมมองของแต่ละคนเชื่อว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ควรแยกแยะให้ได้ไปฟังพี่นวัดเขาขยายความเรื่องนี้หน่อยค่ะมันไม่มีใครเขาทำมันไม่มีใครเขาทำนะฮะแต่สำหรับเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์และใครที่อยู่กับผมรับทุกเวทีครับผมรับทุกคนที่เคยผ่านอะไรมาก็แล้วแต่มันไม่มีคอนดิชันแบบนี้ในสังคมมนุษย์ปกติมันไม่มีคอนดิชันแบบนี้ในการทำงานแบบปัญญาชนแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติมีใครมีเงื่อนไขแบบนี้เราก็เคารพในการมีเงื่อนไขเราก็อย่าไปยุ่งกับเขารู้ว่าไม่เหมาะก็อย่าเข้าไปครับสำหรับการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นะคุณนวัดเผยว่าแฟนนางงามจะได้เห็นเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะเลยค่ะนอกจากจะได้เห็นโชว์สุดอลังการจากระเบียบวาทศิลป์แล้วปีนี้จะได้เห็นสาวงามทั้ง77คนสวมมงกุฎประจำตำแหน่งของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะมาอวดโฉมกันบนเวทีในรอบชุดว่ายน้ำค่ะโดยจะจัดประกวดรอบไฟนอลในวันที่30เมษายนนี้นะคะ